พูดถึงปปชนะฮะวันนี้สนิทหนึ่งล้อกันนะครับสั้นๆนะครับวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะครับชี้มูลคุณกิติรัตน์น้ำกระนองฮะอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทสยามอินดิก้าขายข้าวให้ประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยมีเจ้าที่องค์การคลังสินค้าเกี่ยวข้องคือทางรองเลขาธิที่การปปชเนี่ยแถลงนะครับบอกว่า ที่ประชุมเนี่ยมีมติแต่งตั้งคณะอมการคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงฮะการที่คุณกิติรัตน์เนี่ยถูกกล่าวหานะครับเมื่อตอนเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลนะครับหรือสั่งการให้ตรวจสอบกรณีของอคสหรือว่าองค์การคลังสินค้าคัดเลือกสยามอินดิก้าให้เป็นผู้ส่งมอบค่าให้กับประเทศอินโดนีเซียซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับคือ โดยสรุปเนี่ยประมาณว่าตัวคุณกิติรัตน์เนี่ยนะครับไม่ได้มีการไปสั่งตรวจสอบการประมูลข้าวที่เกิดขึ้นโดยการการประมูลข้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการเรียกเพียงสองบริษัทคือสยามอินดิก้ากับนครสวรรค์คาข้าวมาพิจารณาโดยไม่ได้มีการประกาศเป็นการทั่วไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เหลือบริษัทเดียวคือสยามอินดิก้า คือตอนแรกเนี่ยให้สยามอิมริก้าเนี่ยประมูล1นึ่งแสนตันปรากฏว่าไปไปมามาพอได้สยามอิมริกาเสร็จแสนตันแรกแล้วก็ไปให้สยามอิมริก้าเนี่ยเพิ่มอีก2องแสนตันซื้อข้าวเพิ่มอีก2องแสนตันโดยไม่มีการประกาศเชิญชวนพูดง่ายไม่มีการเปิดประมูลอีกคือเพิ่มต่อไปเลยซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันผิดฮนะมันผิดกฎหมายนะครับดังนั้นเลยทางด้านของปปชก็เลยพิจารณาว่า การกระทําของคุณกิติรัตน์ซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐมตนตรีพาณิชแล้วก็ไม่มีการสั่งตรวจสอบทั้งๆท,ที่มีตัวแทนสมาคมผู้ค้าส่งข้าวไทยเนี่ยเข้าพบเพื่อทักท้วงแล้วนะครับแต่คุณกิติรัตน์ก็ไม่ทําอะไรนะครับเป็นลักษณะของการมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แล้วและก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช2 5งพร มาตรา123ทับ1นะครับก็ส่งเรื่องทั้งหมดให้อายการสูงสุดนะครับเพื่อยื่นฟ้องดีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปนะฮะอืนี่เป็นรประเด็นสำคัญเหมือนกันนะฮะจะต้องรอดูว่าจะยังไงต่อสำหรับหลังจากที่ยื่นไปแล้วอืมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ